ได้ยินว่าไข้ลดลงแล้วใช่ไหมคะเช้านี้ครับดีค่ะเดี๋ยวดิฉันจะได้เช็ดตัวให้เมื่อวานไข้ยังสูงดิฉันก็เลยไม่ได้เช็ดตัวให้เธอเดี๋ยวไปเอาสำรับข้าวต้มจากมะขินที่ครัวนะจ๊ะจ้าฉันว่าเธอควรถอดเสื้อออกก่อนนะมาเดี๋ยวฉันจะช่วยคือจะดีนะครับเอ้าทำไมล่ะจ๊ะแล้วฉันจะเช็ดตัวให้เธอได้ยังไงล่ะอย่าดื้อสิจ๊ะเดี๋ยวจะได้กินข้าวต้มแล้วก็กินยาครับเธอจะไม่ถามฉันเลยเหรอว่าทำไมฉันถึงบังคับให้เธอเอาดอกไม้ให้คุณพันทิพย์บางครั้งคนเราต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองเพื่อปกป้องผลร้ายที่จะตามมาโดยที่ไม่แคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายเลยเหรอครับแคร์สิคะฉันแคร์เธอมากด้วยคราวนี้พลิกตัวนะคะฉันจำเป็นต้องเช็ดส่วนล่างให้กับเธออย่าเลยดีกว่าครับผมว่าให้พี่ทิพย์มาทำแทนดีกว่าทำไมล่ะคะนี่คุณคงลืมไปว่าผมเป็นผู้ชายไม่ใช่เด็ก 5-6 ขวบคนไข้ทุกคนก็เป็นเด็กเหมือนกันหมดนั่นแหละค่ะหน้าที่ของเธอก็คือนอนอยู่เฉยๆแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งของฉันคุณยังไม่รู้จักผู้ชายดีพอเหรอคะ